ทุกคนต้องทราบอยู่แล้วนะครับว่าพี่ไฮเนี่ยเป็นสายมูตัวจริงครับแต่มาทำบุญในวันเกิดนะครับที่วัดดอนขนาดนะครับจังหวัดนครปฐมทุกคนครับที่นี่เนี่ยมีการประดิษฐานของพญานาค9ตระกูลด้วยกันนะครับซึ่งเป็นประติมากรรมที่ดูยิ่งใหญ่สวยงามเหมาะกับการกราบไหว้นะฮะแล้วใครที่มีความเชื่อและเคารพในองค์พญานาคเนี่ยไปเสี่ยงเซียมซีได้เลยครับที่นั่นเนี่ยเนื่องในวันเกิดของอาจารย์เป็นหนึ่งก็เลยให้พี่ไฮของเราเนี่ยช่วยเสี่ยงเซียมซีให้เดี๋ยวทุกคนจะได้ดูนะฮะว่าผู้หญิงที่ชื่อไฮอภาพรมีดวงทุกเดือนจะออกมาเป็นเลขอะไรครับพี่ไฮช่วยหยิบให้3อันเดียวพออ่ะนี่ออกแม่นี่ค่ะคุณค่ะดูใกล้ๆค่ะนี่ไงโอเคนะคะอีกตัวได้ไหมเพราะว่าเผื่อคนแบบเขาอยากได้แบบไปรวมกันแล้วได้3ไงให้สักตัวนึงโอเคอีกตัวนึงโอเคตัวค่ะปุ๊บเรียบร้อยค่ะไหนคะเฮ้ยเฮ้ยเป๊ะเลยคุณคะสาธุ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 ค่ะขอให้อะไรคะขอให้อะไรคะขอให้ทุกคนนี่ตัวเลขโชคดีสาธุสาธุค่ะนี่ไงถ้ากลับฝั่งนี้ก็เขาเป็นอีกฝั่งไหนดูสิโอเคนะคะต้องบอกว่ามีแต่คนเชื่อพี่หายนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เรียกว่ามีดวงในทุกเดือนมีโชคแล้วก็โชคดีตลอดเรียกว่าไม่มีขาดทุนครับครั้งนี้ก็เลยจับให้อาจารย์เป็น1นะก็ได้เลขอะไรเมื่อกี้คุณแยมมีเลข20นะคะแล้วก็เลข7ค่ะตรงนี้ก็อยู่ที่สลับนะครับ